ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการ IT Everytime ทางช่อง IT Everytime และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Major Cineplex ภาค2นะครับหลังจากที่ภาคแรกได้รับความนิยมชื่นชมชมชอบไปอย่างมหาศาลนะครับ1ปีกับ 3.7 หมื่นวิวเนี่ยส่วนตัวคือเยอะนะสำหรับเรานะครับมันคือเยอะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ 37K เนี่ยกับ1ปีเนี่ยคือเยอะมากนะครับแล้วก็มีคำถามเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการชำระเงินเนาะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเราพูดละเอียดมากนะครับเมื่อสักครู่นั่งดูโอ้โหพูดไปได้ยังไงว่า12นาทีนะอันนี้ก็จะมาเจาะลึกเฉพาะเรื่องของการชำระเงินเท่านั้นเนาะโอเคสมมติว่าเราดูเรื่องนี้เนาะ Godzilla and King Kong เนี่ยนะครับก็อดกับกล้องอ่ะแล้วก็เลือกรอบนะครับเลือกโรงก่อนเนาะเลือกโรงเลือกรอบอะไรเงี้ยไม่พูดแล้วนะสมมติว่าเราเลือกโรง EGV Big C น้ำยืนนะครับแล้วก็รอบ 17.30 นนะครับแล้วก็เลือกที่นั่งปึ๊กนะอันนี้ไม่พูดแล้วนะไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับรายละเอียดเนาะเพราะว่าขั้นตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือนเดิมมันต่างแค่การชำระเงินนะครับนะแล้วก็มาถึงขั้นนี้ตรงนี้มันก็จะคอนเฟิร์มข้อมูลเหมือนเดิมเนาะว่าเราจะไปดูหนังเรื่องนี้วันนี้เวลานี้นะครับที่นี่ถูกต้องหรือไม่นะครับที่นั่งนี้ราคานี้ถูกต้องหรือไม่อะไรเงี้ยเนาะถ้าถูกต้องก็กด next นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับบังคับใส่นะแต่ก็ยังไม่มีดอกจันเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ได้เนี่ยมันจะตรงนี้มันจะกดได้เว้ยแต่ว่ามันกดไม่ได้เนี่ยมัน inactive อยู่นะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องเป็นของตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับการชำระเงินนะครับกับการยืนยันตัวตนเนาะแต่ว่าเบอร์โทรเนี่ยเป็นของตัวเองนิดนึงทุกคนน่าจะมีกันอยู่เนาะ0824771582อ่ะ Pay Now อ่ะเสร็จแล้วก็กด Pay Now นะครับขอโทษไปไวเนี่ยแต่ก่อนนะออนไลน์แบงกิ้งมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนะครับเวอร์ชั่นที่แล้วอ่ะที่เราทดลองทำอ่ะมันจะขึ้นแบงก์โน่นนี่นั่น K-Bank อะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันจะมีแต่เครดิตหรือเดบิตนะครับบัตรเครดิตหรือเดบิตเครดิตก็คือแบบว่าที่รูดได้โดยที่แบบไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินก่อนอ่ะเหมือนไอ้นี่ครับถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนโทรศัพท์รายเดือนนะเขาเรียกว่าโพสเพจนะก็คือใช้ก่อนจ่ายทีหลังโพสแปลว่าทีหลังใช่ไหมเพจแปลว่าจ่ายนะครับก็บัตรเครดิตเนี่ยเหมือนโทรศัพท์รายเดือนนะครับส่วนบัตรเดบิตเนี่ยเหมือนโทรศัพท์แบบเติมเงินนะครับบัตรเดบิตเนี่ยเดบิตนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบัตรของเราอ่ะมันเป็นเดบิตหรือเปล่าคือมันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ให้สังเกตนี่นะครับให้สังเกตโลโก้นี้ Visa หรือ Mastercard นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะบอกนะเดี๋ยวจะกดเข้าไปให้ดูแต่เน้นไม่ได้จะชำระให้ดูนะครับไม่ได้อยากจะไปดูไม่มีฟีลอยากดูหนังเลยนะตอนนี้นะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือ Rapid Line Pay นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คนที่แบบใช้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเนาะเขาจะมี Rapid กันใช่มั้ยเราก็รถไฟฟ้าเราอยู่นะเรามีแต่สกูตเตอร์ไฟฟ้าได้ไหมณที่นี้นะครับคลิปนี้เราจะเลือกชำระเป็นเครดิตทับเนี่ยคือหรือนะครับหรือเดบิตนะครับนะมันก็จะเป็นแบบป๊อปคอร์นเด้งๆก็คือนาฬิกาทรายของเขานะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าวีซ่านะครับไอเหรียญเนี่ยเหรียญวงกลมสีแดงสีส้มเนี่ยคือโลโก้ของ Mastercard เนาะแล้วก็ JCB อันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับมันก็จะมีให้ใส่ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นcard holder name ก็คือชื่อของผู้ที่ถือบัตรนะครับซึ่งอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคือบัตรเดบิตอ่ะมันจะไม่มีชื่อผู้ถือใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเราไปติดต่อธนาคารแล้วก็แจ้งว่าจะทำบัตรเดบิตอย่างเงี้ยก็คือเขาจะออกให้ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งสาขาเนี่ยหมายถึงธนาคารนะฮะที่เราไปติดต่อเขาจะไม่มีเครื่องแบบว่า
ยิงเลเซอร์ปิ้นเลเซอร์ปิ้นชงปิ้นชื่ออะไรของเราได้ขนาดนั้นมันไม่เหมือนกับบัตรเครดิตที่ต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งเอกสารไปแบบ7วัน15วันถึงเขาถึงจะส่งตัวบัตรมาแล้วตัวบัตรก็จะมีชื่อนามสกุลของเราอะไรเงี้ยนะครับอืมเนาะอันเนี้ยต้องสารภาพตรงๆว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะแบล็งได้นะครับแบล็งก็คือปล่อยว่างได้นะเออยังไงไปลองดูแล้วกันนะครับอืมแล้วก็ช่องต่อไปนะครับก็คือการ์ดนัมเบอร์การ์ดนัมเบอร์ก็คืออันเนี้ยมันจะมี10 16ตัวนะครับอืมอันนี้เน็ตใช้นิ้วปิดอยู่8ตัวนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลความปลอดภัยนะครับขออนุญาตปิดนะก็ใส่ไป16ตัวนะครับ expiry date นะครับก็คือวันหมดอายุของบัตรวันหมดอายุของบัตรก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ตามนี้เลย mm คือมันๆ นะครับนี่ตัวแรกเนี่ยชุดตัวเลขชุดแรกเนี่ยคือหน้าเครื่องหมายทับอ่ะคือเดือนนะครับ mm อ่ะมันย่อมาจากมันๆแปลว่าเดือนนะครับแล้วก็24ก็คือปีนะครับอันนี้ก็คือให้ใส่2ตัวท้ายนะครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ข้อมูลสุดท้ายนะครับที่มันให้เติมก็คือ security code นะครับก็คือตัวเลขนี่ให้ดูแค่นี้นะเนี่ยเนี่ยตัวเลขอันเนี้ยครับเนี่ยมันจะมี3ตัวนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอานิ้วปิดไว้2ตัวนะครับโอเคนะเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่อยากกรอกข้อมูลในอนาคตนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ไป remember card นะครับให้มันจำบัตรใบนี้เอาไว้เนาะในกรณีที่คราวหน้าเราทำการจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex อีกนะครับมันก็จะขึ้นบัตรใบนี้มาให้เลือกนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แหละมันน่าจะเป็นอย่างนั้น มันต้องเป็นอย่างนั้นสินะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็กดเปย์นะครับนะปีเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าอันเนี้ยขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้อยากดูหนังอะไรเลยตอนนี้นะโอเคอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แคร์ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yeah, I'm